กับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะวันนี้มิวก็มีสิ่งใหม่ๆของ Mod Create ที่ต้องไปทำอีกแล้วโอ้โหงานช่างวุ่นวายจริงๆลงไปข้างล่างนี้ก่อนค่ะแหล่งสำคัญของเราเลยไม่เต็มเหรอโอ้เหลือเฟือค่ะถ้าจำไม่ผิดลาวาน่าจะอยู่ฝั่งทางนี้ไม่ใช่งั้นก็ต้องอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะได้ไหมเอ้ยโอ้โหลาวาอยู่สูงจริงๆข้างล่างไม่มีใช่ไหมโหมีความรู้สึกหน่วงเล็กน้อยค่ะมิวว่านะถ้าไม่ไหวจริงอ่ะอาจจะต้องปิดเทรดเดอร์แต่ตอนนี้ยังโอเคอ่ะอ๋อลืมเลยเรามีคำสั่งหยุดการทำงานอยู่นี่ค่ะไหนมาดูสิหยุดสับสวิตช์ค่ะให้หยุดก่อนเดี๋ยวแล้วทำไมตรงนี้ยังหมุนอยู่อ๋อคนละเครื่องค่ะคนละเครื่องการหยุดทำงานไม่ยากค่ะเนี่ยใช้ไอเทมที่ชื่อว่าคราฟต์ค่ะปักไปตึ๊บจับหยุดแค่นั้นแหละแทงนี้จุได้เยอะใช่ไหมโอ้ย32ถังกว่าจะได้น้ำยางเต็ม32นี่ก็ใช้เวลานานแน่นอนค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวค่อยปิดเชดเดอร์แล้วกันเนาะแต่ถ้าปิดเชดเดอร์ไปภาพมันไม่สวยน่ะรับไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้เสพติดมากๆค่ะมันต้องแบบแสงอย่างนี้เงาอย่างเงี้ยโอ้โหความสวยงามมันต้องระดับนี้อะไรประมาณนี้เป้าหมายในวันนี้ค่ะของเราคือการได้มาซึ่งท้องเหลืองปกติเนาะเอาแรกค่ะผสมกันปุ๊บก็ได้ท้องเหลืองแล้วแต่ในมดแผ่นนี้มันไม่ให้ทำง่ายๆอย่างงั้นมันต้องมีอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงเครื่องที่ต้องใช้ค่ะต้องเป็นเครื่องที่ชื่อว่ามิกเซอร์เราเรียกมันว่าเครื่องปั่นเนาะก็คือด้านหนึ่งเอาซิงค์ค่ะอีกด้านหนึ่งเอาทองแดงมาผสมกันแล้วก็ปั่นได้เป็นทองเหลืองแค่นั้นเหมือนง่ายเนาะแต่ไม่ง่ายเลยค่ะ ใช่มันอาจจะมีความยากนิดหนึ่งลองคิดเล่นๆตรงนี้เนาะเราเดินท่อมันเลยแล้วก็ปั๊มของเหลวออกมาโอเคเข้าสู่แทงเก็บก่อนมันต้องเก็บไว้เพราะว่าบางทีได้เยอะแล้วก็ส่งออกจากแทงค่ะเข้าสู่นี่เลยถังเบซินเครื่องปั่นใช่ด้านหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้ได้มาทั้งสองฝั่งเลยค่ะซิงเหลวฝั่งหนึ่งใช่ไหมสังกะสีอีกด้านหนึ่งเป็นทองแดงเหลวค่ะเติมพลังงานในการหลอมให้เลยเฮ้ยนั่นมันในรั้วบ้านเรานายเฮ้ยทำไมเขามายืนจ้องเราค่ะเขาไม่เข้ามาหาเหรอเขาเป็นพื้นบ้านแน่นอนเลยก็เลยเกิดได้อ๋อนอกรั้วค่ะแม่หุยหลายฝูงเอ้าเฮ้ยเข้ามาได้อุ้ยทีเดียวติดคำสาปโอ้อ้าวมันยิงกันจะบาดเจ็บจะตายอยู่แล้วนี่ค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าวัวน่ะมันหายากมากเลยนะเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะแต่กว่าจะนั่งคิดจนได้รูปแบบนี้มานี่ใช้เวลานานนะ ไปนั่งคิดมาแล้วค่ะก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันแน่นอนปั๊มน้ำเราค่ะจะไม่ทำงานถ้าไม่มีพลังงานมาให้เกียร์ซ้ายกับเกียร์ขวาได้แล้วค่ะนี่ก็ซ้ายกับขวาเฮ้ยเราจะรับตรงกลางเหรอไม่เพราะว่าด้านข้างเขาก็แบบมีสองรูแล้วยังไงได้ยังไงก็ได้เนาะใช่ไหมวิธีสิ้นคิดเนี่ยต่อกันแค่นี้ก็ทำงานได้ละลืมคิดเลยคิดอะไรนี่ไงล่ะตัวเชื่อมกันให้อยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ดูสิใส่เข้าไปอ้อมุนได้เห็นปะเพอร์เฟกต์อะไม่เร็วด้วยนั่นแหละที่มิวต้องการช่วงนี้เสพติดความเป็นเต่าค่ะเร็วไปก็มันก็ดีอะแต่ว่ามันก็เล่นกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเกินไปมันแหลกอะนี่คือซิงค่ะที่เราต้องการแล้วนี่ก็คือคอปเปอร์โอ้โหเหลืออยู่แค่นี้เองเหรอลองดูก่อนสิติ๊งเลยนายอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทองแดงเหลวแล้วส่งมาแล้วค่ะเห็นด้วยอ่ะแล้วทำไมด้านนี้ไม่ส่งได้แล้วมาแล้วค่ะเฮ้ยปั่นแล้วตั้งเลยโอ้ปั่นเป็นสะเก็ดเลยน่ะมันคือของเหลวนะคะแต่เอฟเฟกต์แบบปั่นกระจายซะขนาดนี้จะเหลือผลผลิตสักเท่าไหร่ได้แล้วทองเหลืองนี่แหละใช่เลยค่ะถูกต้องมากๆต้องมีแม่พิมพ์ค่ะปกติเราใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากสายใช่ไหมมันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งตอนนี้ต้องใช้แม่พิมพ์ที่ทำได้อย่างอินฟินิตี้เพื่อเอาทองเหลืองค่ะเปลี่ยนกลับมาเป็นรูปของแร่คืนเราก็จะได้เป็นแร่ทองเหลือง
เอ๊ะรู้สึกมีอานม้านี่เอ้ยมีเกราะม้าสีทองอ่ะเพอร์เฟกต์ทองยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยนี่เลยมิวจะเอาล้อมไปเลยน่าจะได้ทองเยอะเลยนะกินได้ไงเนี่ยม้าบอกโอ้โหออกมันจะเป็นของหายากตรงมาแม่พิมพ์ทองโอ้ยทำไมได้เยอะขนาดนี้โอ้ย7ก้อนเลยนะนั่นน่ะโอ้โหเกราะม้านี่มันดีจริงๆตอนแรกมิวก็คิดหนักมากว่ามันจะต้องใช้วิธีไหนนะในการเปลี่ยนสภาพของเหลวให้กลายเป็นแร่คืนแต่ทีนี้เขาเขียนข้อมูลบอกเราแล้วค่ะว่าไม่ยากเลยวางโต๊ะแคสติ้งไปค่ะแล้วก็วางไปอย่างงี้ตามด้วยท่อส่งค่ะแค่นี้เลยค่ะเข้าท่อมาเลยแล้วก็ส่งเข้าโต๊ะเลยถูกต้องอะไรกันนี่เราก็ถึงขั้นหืออ่ะฮอปเปอร์มาแล้วก็กล่องใส่ของมีว่ามันได้อ่ะเพราะใน Minecraft แบบเดิมๆมันได้ค่ะต้องการพลังงานกลมาก็เอาเป็นสายพันธุ์แนวขวางถึงได้มั้ยเพอร์เฟคเราสามารถควบคุมการจ่ายของเหลวได้ด้วยสมาร์ทฟูอิดไปโอ้โหฉลาดใช่ไหมบังคับค่ะว่าส่งเฉพาะของเหลวนี้ออกมาเท่านั้นนะอะไรอย่างนี้นั่นไงเห็นไหมใช่เลยค่ะแล้วก็สามารถแยกได้เรื่อยๆยอดเยี่ยมไม่ยากค่ะทำไมรู้สึกทุกอย่างไม่ยากเลยแต่ทุกอย่างยากมากค่ะวางไปถูกต้องค่ะใช้เมคานิซึมค่ะที่แบบถูกซีลด้วยยางอีกทีหนึ่งเนาะวางรวมไประหว่างคัพเปอร์เคสซิ่งตรงกลางเครื่องตัดค่ะเอามาตัดสมาร์ทฟูอิดไปได้2อันก็ดีนะที่ได้มาเป็นคู่ใส่เข้าไปค่ะดูสิมาแล้วยังเฮ้ยมาแล้วโอ้ยได้ทองเหลืองแล้วในที่สุดนี่คือระบบค่ะของการผสมของเหลว2อย่างมันต้องขนาดนี้เลยหรือนี้มันฟินมากค่ะของการนี่แบบจากของเหลวปุ๊บเปลี่ยนมาในรูปของแร่ของเข็งอีกที่หนึ่งหมดแล้วสินะมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคให้มิวเดาต้องทำได้ต้องวางได้สินะใส่ไปค่ะในปริมาณที่เท่ากันนั่นไม่เท่านี้เยอะกว่าซิงดูสิเฮ้ยแบบนี้ดีอยู่แต่น่าจะมีปัญหาได้ขนแกะต้นใหญ่คือแบบมีแต่ขนแกะสีเทาค่ะได้อยู่เหมือนกันมีเหล็กสักนิดหนึ่งไหมการที่เขาแบบปั่นแบบไม่ดูอะไรเลยอ่ะมันอาจจะได้แบบแร่ที่ผิดชนิดกันค่ะหรือไม่แบบของเหลวที่ส่งเข้ามาก็อาจจะแบบส่งมาเยอะเกินไปจนล้นระบบอ่ะแล้วมันก็เลยจะไม่ผสมกันเนาะใส่ฟิลเตอร์ปั่นเป็นทองเหลืองเท่านั้นมาน่าจะได้แล้วค่ะคัพเปอร์มาไหมมาแปลว่าหมิวลงฟิลเตอร์ถูกต้องค่ะเครื่องจักรทำงานแล้วachievement สำเร็จแล้วนี่แหละอร่อยทองเหลืองสำคัญมากเลยแล้วพี่จะเอามันไปทำอะไรล่ะง่ายมากเลยค่ะเนี่ยแค่คราฟรวมกับไม้นี่แหละใช่ไหมเอาสตาร์ทก่อนสิ โอ้ยอุตส่าห์แบบนึกว่าได้มาแล้วจะทำได้ทันทีเปล่าค่ะเปลี่ยนให้เป็นแผ่นก่อนเอาแผ่นไปเคลือบกับไม้อ่ะแบบนี้ถูกต้องเราก็จะได้เป็นเคสซิ่งที่ทำจากทองเหลืองโอ้โหยุคทองเหลืองสำเร็จแล้วอาชีพเว้นมาแล้วค่ะแล้วเขาไปทำอะไรได้ล่ะเคสทองเหลืองค่ะครอบรวมกับแมคานิซึมเทียร์สองได้เป็นแมชชีนที่ทำจากทองเหลืองแล้วสมิธติ้งเทเบิลตีบวกกับโต๊ะคราฟไปเลยค่ะเน่เดี๋ยวได้7ตัวก็พอแมคานิคอลคราฟเตอร์ก็วางโต๊ะคราฟไปเลยค่ะอย่างแรกสุดเริ่มจากการวางแบบ3คูณ3แล้วเราก็จะเสริมหัวไป1เสริมซ้ายไป1แล้วก็ขวาอีก1เขาคืออะไรแค่นี้มันคือโต๊ะคราฟค่ะเวอร์ชั่น21ตัวปกติเราจะเป็นโต๊ะคราฟ3คูณ3ใช่ไหมใหม่ค่ะอันนี้เป็นโต๊ะคราฟเวอร์ชั่น7คูณ3ค่ะโอ้โหหน้าตาอลังการมากเลยเขาบอกว่าสามารถหมุนเปลี่ยนทิศได้สิ่งที่ต้องทำคือการที่แบบบังคับให้โต๊ะคราฟค่ะหมุนไปทางเดียวกันแล้วก็หมุนมายังที่ออกเอาให้ออกตรงนี้แล้วกันเนาะหมุนเสร็จเลยค่ะดูเส้นทางการวิ่งเนาะจากทางซ้ายค่ะมาขวาลงล่างจากนั้นก็มาขวาอีกแล้วก็ลงล่างเรื่อยๆๆๆมาถึงในกล่องค่ะส่วนข้างล่างนี้ก็มาจากทางซ้ายมาขวาแล้วก็ขึ้นบนค่ะแล้วก็ต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงกล่องโอเคน่าจะได้แล้วแหละทีนี้ก็คราฟของอ่ะเงียบ
ดูสิเอ๊ะเอ๊ะโอ้ต้องมีพลังงานกลไกด้วยพอเล่นเป็นพลังงานลมแล้วกันค่ะเหล็กหน่อยสิมาเลยเอาแบบเวอร์ชั่นมินิมินิก็พอละได้มา23ใบพัดค่ะก็เลย8ก็โอเคแล้วนะเพราะต่ำกว่า8มันจะไม่ได้พลังงานอะไรเลยค่ะปั่นมาแบบนี้เชื่อมต่อได้เลยใช่ไหมอันนี้เชื่อมด้านล่างเฮ้ยแนวนี้ถ้าจะถามว่าทำงานได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ใบพัดมันจะหมุนลำบากนิดนึงอะเอาแนวตั้งได้สูงสุดคือ2เนาะที่ไม่ชนกังหันลมเน้นที่ปริมาณของใบวางผิดค่ะมันต้องมีบล็อกอะไรกั้นก่อนใช่และระหว่างเจ้าตลับลูกปืนเนี่ยกับใบพัดค่ะพลังงานพร้อมโตครับพร้อมกดเอ้ยกำลังค่อยๆผสมกันช้าขนาดนี้คงไม่ไหวจะเคลียร์เร่งความเร็วเพิ่มขึ้นมาได้นิดหนึ่งค่ะมิวคิดว่าขนาดนี้น่าจะพอเลยนะเริ่มต่อแกนเลยเอ๊ะความสูงตรงกันไหมเนี่ยตึงได้แล้วค่ะไวขึ้นมานิดนึงประกบประกบปุ๊บได้เลยค่ะเรียกง่ายๆก็เหมือนไอ้เจ้าเครื่องนี้เลยค่ะมิลสโตนเป็นเครื่องที่เอาไว้แบบบดแร่บดสิ่งของต่างๆแต่ข้อดีของเขาคือเขาดีกว่ามิลสโตนนั่นเองบาเรียลปกติครับบาเรียลไว้แบบเยอะนี่ต้องใช้บาเรียลค่ะไม่งั้นเปิดกล่องไม่ได้สมมุติเป็นแร่เหล็กใช่ไหมคะถ้าเราเอาไปผ่านเครื่องบดแร่แบบขนาดเล็กอะเราจะได้3ไอรอนดัตค่ะแต่ถ้าเราเอาไปผ่านเครื่องบดแร่ขนาดใหญ่เราจะได้3ไอรอนดัตแล้วก็มีโอกาสอีก 50% ค่ะที่จะได้อันที่4 5 6มันดีกว่าเห็นก็คือแบบจาก1เป็น3อันนี้ค่ะมีโอกาสที่จาก1เป็น6เลยนะสุดยอดมากๆค่ะขอเล่นหน่อยมันแบบสนุกมากเลยอ่ะการคราฟแบบนี้ค่ะมาแล้วประกบความเร็วในการคราฟขึ้นอยู่กับกลไกเนาะได้มั้ยว่าเร็วแค่ไหนปึ๊บเข้าหมดแล้วค่ะอีก2อันยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวนะออกยังไงอ๋อออกด้วยมือเปล่าหรือจะเอาไว้หลายและอันเลยแหละของมันต้องใช้รวยแรกคือชีวิตที่ดีขึ้นมันคือการคราฟแบบจีเนียสสุดๆเลยนะเนี่ยบอกได้คำเดียวประทับใจมาเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้านี้ดีกว่าค่ะ Crushing Wheel 2อันรวมกันใช่ไหมต้องหันหน้าไปแบบถูกทิศด้วยค่ะไม่งั้นมันจะไม่บดตรงไอเทมด้านบนเสร็จแล้วก็จะได้ผลผลิตใช่ไหมออกมาด้านล่างผ่านกระบวนการสามารถทำเป็นรูปแบบอัตโนมัติได้ด้วยโอ้โหนี่มันเพอร์เฟกต์โอ้โหใหญ่ค่ะเฮ้ยนึกว่าจะเล็กๆไม่เลยโอ้นี่มันคือแบบบดด้วยก้อนหินจำนวนมากมายมหาศาลอย่างแข็งแกร่งน่าใช้สุดๆคำถามคืออะไรเนี่ยสามารถเอาบทตัวเองได้เหรอคะได้เป็นซิงคูลาริตี้บทแร่อะไรก็ได้ดูดิบทได้ต้อง148อย่างค่ะอู้ดีงามดีงามดีขนาดนี้เดี๋ยวนะบทได้ตั้ง6เรดสโตนเหรอคือถ้าปกติบทด้วยมิลสโตนค่ะเราจะได้เพียงแค่4อู้เยอะกว่าเหมาะมากๆเลยเรดสโตนหมดบ้านจริงๆค่ะมิลต้องเอามาบทด้วยกรรมวิธีแบบเก่าก่อนก็ไวแหละเรื่องนี้ได้ความไวคราฟเป็นเกียร์ชิปค่ะเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนของแกนเพราะเขาบอกว่ามันต้องแบบหมุนเข้าหากันใช่ไหมแต่ที่คิดนะหมิวว่าไวสุดๆไม่ได้อะเฮ้ยได้แปลว่าไม่ได้โดบเยอะสินะเอาล่ะอีกอันหนึ่งค่ะลองตั้งดูอ้าวได้อย่างงี้เสร็จจนออกแบบให้สูงสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเริ่มตดด้วยสายพานมีความกังวลเล็กน้อยว่ามันอาจจะไม่ได้เฮ้ยไม่หรอกมันต้องได้สิจีเนียสขนาดนี้เราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมบทแล้วค่ะขอตั้งก่อนให้ประกบกันคิดขนาดนี้ไหมคะหรือว่าต้องชิดมากกว่านี้เนี่ยโอเคชิดมากกว่านี้วางไม่ได้แต่แบบนี้เขาไม่บทเพราะว่ามันเป็นการหมุนไปในทิศทางเดียวกันเนาะเกียร์ชิปที่แบบเพิ่งไปขุดเรสโตนมาครับจับหมุนกันคนละทิศเลยเอ้าบทดินบททำไมล่ะเอ๋จะได้อะไรคะเหมือนมีเอฟเฟกต์การบทเล็กน้อยก็เลยจะบอกว่าเขาหน้าตาเหมือนหุ่นกระป๋องเหล็กใส่แว่นตาใช่ไหมดูใช่ได้เลยลองดูค่ะถ้าบทเหล็ก7อัน7 3 21ต้องได้21อย่างน้อยค่ะอย่างน้อยที่เหลือจะเป็นกำไรของเราอ้าวอย่าบอกนะเสร็จแล้วโอ้โหเฮ้ยแค่เลื่อนผ
ผ่านก็ได้แล้วหมดด้วยความไวแสงจริงๆแปลว่าตอนนี้มิวได้กำไรมา12อันค่ะแต่ถ้าเป็นเรดสโตนเราคูณ6ไปได้เลยโอ้โหเป็นกองเพอร์เฟกต์มากๆนี่เลยค่ะเครื่องบดสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมคะในอีพิโซดนี้เราทำหลายอย่างเลยใช่ไหมเริ่มจากการหาทองเหลืองใช่แล้วเอามาทำเป็นโต๊ะคราฟค่ะแบบ 7x3 แล้วก็เอาไปทำเป็นแบบเครื่องบดขนาดใหญ่ที่บดด้วยหินอย่างกลมๆใหญ่ๆยักษ์เลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆค่ะวันนี้แบบเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากแปลว่าหมิวจะรวยแรกขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่เดิมได้เพียงแค่3อันนี้มีโอกาสได้เป็น6เลยค่ะนี่แหละนะมดแพ็ก above and beyond ค่ะ create โอ้โหสุดยอดเป็นอะไรที่ปลื้มปิ่มมากๆคือไม่เคยเล่นมดแพ็กไหนที่แบบรู้สึกแบบสนุกเลยค่ะเท่ามดแพ็กนี้นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากๆแล้วมันดูแบบอุ้ยเป็นกลไกเป็นแบบจักรกลอะไรอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ